ครับตู้เสียบูทครับเป็นสาวธีรพัฒน์ครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เล่นซีรีส์คู่กันมีความแบบตัวเข้าหากันยากไหมเล่าให้ฟังหน่อยตื่นเต้นมากค่ะได้ร่วมงานกับตู้จริงๆเราติดตามผลงานพี่ตู้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เราเห็นพี่ตู้เป็นนักแสดงอาชีพมากๆเป็นผู้มีวงการเพราะฉะนั้นเราได้มาร่วมงานกับพี่ตู้ก็ตื่นเต้นแต่ว่าใจนึงก็คือดีใจมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ตู้เป็นนักแสดงที่เก่งท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากพี่ตู้ต้องฝากลูกศิษย์คนนี้ไว้ด้วยนะครับความรู้สึกตัวที่เจอต่อก็จริงๆต่อเป็นคนน่ารักมากครับผมและสำหรับผมเองอ่ะเจอน้องที่เพิ่งเคยได้ถ่ายซีรีส์ครั้งแรกผมรู้ว่าน้องมีความสามารถในการแสดงมากเลยครับเพราะว่าตาน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์และแสดงความรู้สึกได้ชัดมากซึ่งจริงๆอ่ะมันคือข้อสำคัญและสิ่งที่สุดของการแสดงแล้วเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของเป็นต่อแล้วเป็นต่อรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นในทุกๆกระบวนการเลยครับจริงๆตั้งแต่แคสติ้งเวิร์กช็อปฟิตติ้งมาวันนี้วงสวงก็ยังตื่นเต้นอยู่ฮะด้วยความที่เราต้องใหม่มากๆแต่ว่าดีที่มีพี่ตัวมีพี่ทีมงานทุกๆคนมีพี่นักแสดงท่านอื่นๆที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยแนะนำอยู่ตลอดครับผมก็ได้เรียนรู้จากทุกๆคนดีใจมากแล้วอย่างเรื่องเรียนของเป็นต่อกับเรื่องการถ่ายทำซีรีส์จัดการเวลายังไงบ้างคะเราให้เรื่องเรียนมาเป็น priority แรกมาตลอดอยู่แล้วฮะก็ตอนนี้อีกประมาณไม่กี่เดือนก็จะเรียนจบแล้วครับผมเราก็จะมีการแบ่งเวลาแล้วก็จัดตารางคิวแบบจริงๆนอกจากตัวต่อเองก็ยังมีแบบทีมงานหลังบ้านด้วยที่จัดการที่แบบว่าคอยอัปเดตคิวคอยจัดการคิวให้เรื่องเรียนซีรีส์แล้วก็งานวงด้วยใช่ครับผมต้องแบบขอบคุณพี่ทุกคนที่แบบว่าคอยมีส่วนร่วมในการแบบช่วยเหลือตลอดแล้วพี่ตั้วหลังจากที่หายจากวงการไปพักใหญ่ๆเลยพี่ตั้วได้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งนึงมีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่ผ่านมาไปทำอะไรมาก็จริงๆที่ผ่านมาก็มีซีรีส์ไปถ่ายบ้างเพียงแต่ว่าพอเป็นช่วงโควิดเราเคยถ่ายไปปุ๊บมันหมดไปแล้วแบบว่าออนแอร์หมดไปแล้วแล้วพอล็อกดาวน์ช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเรื่องใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องออนครับผมแล้วก็จังหวะพอดีได้มาเจอซีรีส์ไทยในกระจกพอดีแล้วก็เป็นซีรีส์วายซึ่งเราอ่ะอยากกลับมารับตัวเนี้ยมาสักพักแล้วครับเพียงแต่ว่าตัวเราอ่ะค่อนข้างซีเรียสเรื่องบทว่าเรารับบทไหนเราอยากทำให้มันดีที่สุดนะครับแล้วเวลาอ่านบทไทยในกระจกเนี่ยตัวรันเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติเนาะแล้วบทเรื่องนี้จริงมันเป็นบทยากครับซับซ้อนใช่มันเลยยิ่งท้าทายเราในฐานะนักแสดงนะว่าเออเราได้คาแรคเตอร์ใหม่เราอยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นการเฉลยตัวก็ขอฝากซีรีส์ใครในกระจกนะครับในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับตอนนี้ส่วนช่องทางออนแอร์จะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ที่แพลตฟอร์มไหนก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ใครในกระจกนะครับครับผมฝากอารันกับดาวินไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับรวมถึงซีรีส์ใครในกระจกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบงานที่พวกเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่กันนะครับและที่สำคัญที่สุดฝากตัวกับต่อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะ